สำนักข่าว CNN เขารายงานถ้อยแถลงจาก Florida Department of Health เมื่อกลุ่มภาพัานธ์ระบุนะคะว่ามีชายคนหนึ่งอยู่ที่เทศมนทนชา์ลอตปิดเชื้ออะมีบ้านิโกเลียใช่ไหมคะ<ๆ>แล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะเขาใช้น้ำประปาล้างจมูกอยู่แต่ไอเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริง แล้วก็ล่าสุดนะฮะทางสำนักงานเนี่ยระบุนะคะว่าการติดเชื้ออะมีบาในกอริเเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อน้ำซึ่งมีการปนเปื้อนอะมีบาชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูกเท่านั้น mm. ก็เลยมีคำเตือนว่าประชาชนที่ใช้น้ำกรองหรือน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วในการล้างจมูกเนี่ยจะดีที่สุดโดยปกติเราใช้น้ำเกลือใช่ไหมคะแต่ถ้าจะใช้น้ำประปาในการล้างเขาก็แนะนำว่าให้ต้มน้ำเป็นเวลาอย่างน้อย1นาที แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้เย็นก่อนก่อนที่จะนำไปใช้ล้างจมูกนะคะ